สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของรักสามเศร้าเราสองสามคนเสร็จแล้วเราจะไปที่ราศีต่างๆกันนะคะของเดือนกันยา1ถึง16กันยาค่ะมากันที่รักสามเศร้าเราสองสามคนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเศร้าของเขาหรือเขามาเศร้าของคุณก็ตามตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดถ้าคุณจะดูคลิปนี้ก็คือต้องอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้าเกินไม่เข้าใครไม่ออกนะจ๊ะว่ารักสามเศร้านี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปขอดูความสัมพันธ์ของคุณหน่อยมากันที่ธาตุแรกธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะความสัมพันธ์ของคุณก่อนถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะจะเกิดอาการของรักที่มันไม่สมหวังจะจบสวยนักมันก็ไม่ค่อยสวยนักเท่าไหร่มาไฟขอดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนไพ่ของคุณใบแรกเป็นการตัดสินใจค่ะเป็นไพ่ของการตัดสินใจเป็นไพ่แห่งการควบคุมความรู้สึกไพ่ของการรอคอยเขาคนนั้นของคุณล่ะขอดูเขาคนนั้นของคุณหน่อยเขาคนนั้นของคุณเดอะเดทเขาจบไปแล้วเหรอเขาไปแล้วเหรอคะหรือว่ายังคาราคาซังทะเลาะกันเหรอคะทะเลาะกันถึงความรักที่ไม่ยั่งยืนและถาวรอ่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะที่อาจารย์มองเห็นเป็น Edge of Sword ค่ะการตัดสินใจที่เด็ดเดียวไม่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจในการทำอะไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ก็คงมีแต่ความทุกข์กายทุกใจแต่คุณจะเอาอยู่กับความสัมพันธ์ต่อให้คุณตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อหรือตัดสินใจที่จะพอแค่นี้ก็ตามความสัมพันธ์นี้มันก็อาจารย์ว่าคุณเอาอยู่นะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะใช้อำนาจจัดการบริหารจัดการในความสัมพันธ์นี้ได้ดีทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ไปอย่างที่ใจคุณต้องการค่ะอะไรก็ตามที่ไปอย่างที่ใจคุณต้องการคือคุณเป็นคนมีอำนาจอะนะจ๊ะประมาณว่าเหมือนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยประมาณนั้นมีอำนาจในการในการทำให้คนเกรงใจด้วยทักษะของคุณเองนะด้วยความนิ่งเฉยด้วยอายุด้วยความนิ่งหรือการควบคุมหรือการใช้ทักษะในการคบใครก็ตามคุณจะเป็นคนนิ่งพอที่จะเอาอยู่กับทุกๆสถานการณ์นะไฟเพราะว่าบางทีความนิ่งของคุณน่ะมันไม่ได้เกิดมาจากความมั่นใจหรืออะไรหรอกอาจจะเกิดมาจากกลัวความสูญเสียมากเกินไปความนิ่งคือมันช่วยพยุงทุกอย่างไว้อารมณ์ประมาณนั้นคนที่คุณรักก็อาจจะเป็นคนรักเก่า1คนรักเก่าๆที่หวนขึ้นกลับมา2อายุต่างกันรักทางไกลด้วยมันเคยจบกันมาแล้วเราความรักความสัมพันธ์นี้เคยจบกันมาเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามีคนคุณมีคนของคุณหรือเขามีคนของเขาก็ไม่รู้มันมีบุคคลที่3แทรกเข้ามาตรงนี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนสวรรค์กำหนดผมได้คิดแล้วคุณวิ่งตามความสัมพันธ์นี้อยู่คุณวิ่งตามความรักคุณรู้สึกถึงความรักแต่คุณเองอ่ะคุณวิ่งตามความรักคุณรู้สึกถึงความรักแต่ในความรักที่คุณรู้สึกหรือคุณวิ่งตามอ่ะคุณคิดว่าคุณทำอะไรดีแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ดีแล้วมันดีสำหรับคุณคุณมั่นใจว่ามันดีคุณมั่นใจว่าฉันทำถูกแล้วฉันดีแล้วเธอทำให้ฉันเสียใจแต่คุณลืมมองตัวเองไปว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของคุณอาจจะไม่ได้ฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยก็ได้นะคะคือคุณเป็นคนมั่นใจมากอะเรียกว่าเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตัวเองมั่นเกินร้อยเกินพันเกินหมื่นอารมณ์นั้นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วบางทีมันเคยจบกันไปแล้วด้วยความที่ใครเขาอาจจะคิดหรือคุณคิดก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะคิดถึงความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ค่ะ justice คือความเท่าเทียมความรักที่เรียกร้องหาความเป็นธรรมเรียกร้องหาความรักที่เท่าเทียมเรียกร้องหาความรักที่เขาเรียกว่าเรามีกันและกันไม่ได้สองคนน่ะมันเหมือนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำก็ตามมันไม่ได้ความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ช่วงนี้เขาอาจจะมีอารมณ์ของความอยากไฟกับคุณมากนะ
คืออาจจะเกิดการทะเลาะกันถึงเรื่องความรักที่ไม่เท่าเทียมคุณอาจจะบอกว่าคุณรักเขามากเลยคุณวิ่งตามความสัมพันธ์ใจของคุณรู้สึกแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงที่คุณนิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเขาเองก็รู้สึกถึงการไม่เติมเต็มการไม่เติมเต็มความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเหมือนต่างคนต่างคิดแหละเขาคิดอย่างหนึ่งคุณคิดอย่างหนึ่งต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองดีตัวเองถูกความคิดของตัวเองถูกแล้วหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจนะมองถึงความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจบางคนกำลังทะเลาะกันด้วยความมั่นใจของตัวเองใช้อีโก้ใช้จากเอาชนะกันละกันอ่ะเขาเรียกว่าไพ่ของการอยากเอาชนะทะเลาะกันอยากเอาชนะแต่เขาไม่ได้ชนะค่ะไพ่ใบนี้ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้มีแต่ความสูญเสียและความเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่อย่าเอาชนะคักคานกันด้วยอารมณ์ถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหรือตัดสินใจมันก็คงไปไม่ได้สวยเท่าไหร่มันเป็นยังไงอะความสัมพันธ์จบแล้วเหรอบางคนกำลังมีปากมีเสียงกันแล้วทะเลาะกันอยากเดินออกไปแล้วได้ไหมล่ะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงณตอนนี้มันจะเป็นยังไงในอนาคตความสัมพันธ์ที่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเงินใครบางคนติดภาระของเงินความสุขเงินทองอาจจะมีข้ออ้างในเรื่องของการเงินและการงานก็ได้นะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานคือการที่ไม่เลือกใครสักคนที่อยู่ตรงนี้เหมือนเลือกคนหนึ่งหรืออีกคนมีเงินอีกคนมีตังค์แต่เราไม่รักแต่อีกคนหนึ่งเรารักแต่คนให้ความสุขสบายเราไม่ได้หรือเปล่าไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะมันมีคนเสียใจค่ะผลประโยชน์เงินทองมันอยู่ตรงนี้นะผลประโยชน์เงินทองการงานมันรวมด้วยอ่ะมันไม่ได้มีความรักแค่คน3คน2 3คนเท่านั้นมันมีเหตุผลอื่นที่เป็นองค์ประกอบเช่นเงินเช่นผลประโยชน์เช่นงานอุปสรรคและปัญหามากมายในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะรักคุณเพราะเงินของคุณถ้าคุณเปย์ถ้าคุณมีประโยชน์กับเขาคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาการซัพพอร์ตการเติมเต็มการซัพพอร์ตอะไรก็ได้ซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจเขาอาจจะมีเงินอยู่แล้วแต่คุณเป็นกำลังใจให้เขาดีก็ได้หรือเขาอยากได้คุณเพราะคุณมีเงินก็ได้เขาอยากคุณเปย์เขาอยากคุณหนุนหลังคอยดูแลอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นทุนคัดดินพฤษภการมังกรค่ะพิจิกตุลเมษและคนที่ไม่ได้เอ่ยมาถัดไปเมษสิงห์ธนูอ่ะเรามาดูการซีว่าในความสัมพันธ์นี้ในความสัมพันธ์นี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อคะเขาคิดยังไงกับคุณก่อนเขาคิดยังไงกับคุณในความสัมพันธ์นี้คนที่คุณเข้าไปดีลด้วยเขาคิดยังไงกับคุณอาจารย์มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนที่มีเจ้าของเดี๋ยวอาจารย์ดูขอขยายไพ่หน่อยเขาคิดยังไงกับคุณ The Hard Friend เขาอยากดีกับคุณน่ะแหละเขาอยากกลับมาคืนดี The Devil ใช่จริงๆด้วยเขามีเจ้าของแล้วเหรอเขามีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วไม่รู้ว่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ใช่เขาอยากกลับมาคืนดีเขาอยากมาคอมมิตกับคุณนั่นแหละแต่เขาไม่สามารถตัดจากบ่วงได้เขามีบางบ่วงที่เขาไม่สามารถจัดการได้บ่วงนั้นอาจจะเป็นบ่วงกรรมบ่วงเวรบ่วงนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกของความรักที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักที่มันตัดกันไม่ขาดความรักความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดเขาคิดยังไงคุณเขาอยากกลับมาขอคืนดีค่ะแต่การกลับมาขอคืนดีนั้นอ่ะมันเหมือนคุณกับเขามีอารมณ์ที่ลึกซึ้งกันมากจนลืมกันไม่ลงจนตัดกันไม่ขาดจนเหมือนเป็นกรรมร่วมกันนั่นแหละเขาก็รู้สึกถึงความรักที่มีต่อคุณนะแล้วแต่เขาก็รู้ว่าที่เขาทำมันไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาอยากสู้สักครั้งเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาอยากให้เขาอยากทำให้คุณยอมรับเขาให้ได้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นพฤษภมังกรเขาอยากกลับมาค่ะเขาจะทำยังไงต่อกับคุณคะเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้
าจะทำยังไงต่อกับคุณในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกถึงการมีคุณถามว่าจะทำยังไงต่อหรอเขาก็อยากมีคุณไว้แบบนี้แหละถ้าคุณเป็นคนในความลับเขาก็อยากมีคุณไว้แบบลับๆแบบนี้แหละค่ะเขาก็รู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขาก็คิดได้ถึงความรู้สึกของเราสองคนที่มันมีปัญหากันความรู้สึกที่มันมีปัญหากันมีปัญหามากมายไก่กองเหมือนเขามองว่าคุณคิดเยอะคิดมากคิดหนักมากเซนซิทีฟมากความสัมพันธ์นี้อ่อนไหวเหลือเกินแต่เขาก็จะพยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะรักษาพยายามที่จะทำเหมือนเขากำลังจะบอกคุณว่าอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรเยอะในเมื่อเราสองคนคบกันคุยกันอยู่ด้วยกันตรงนี้เรามีความสุขแค่จุดๆนี้ยังไม่พอเหรออารมณ์ประมาณนี้เหมือนเรามีกว่าไม่ต้องคิดถึงองค์ประกอบต่างๆอ่ะไม่ต้องคิดถึงอะไรอ่ะแค่เราสองคนอยู่ด้วยกันมีความสุขต่อกันแฮปปี้ต่อกันใช้เวลาร่วมกันเติมเต็มกันมันไม่พอเหรออารมณ์นี้เขาจะทำยังไงกับคุณเขาก็จะบาลานซ์คุณไว้นั่นแหละเขาจะพยายามเติมเต็มเหนี่ยวลังแต่มันก็มีภาระเขาพยายามจะเติมเต็มหรือบอกกล่าวในสิ่งที่คุณอ่อนไหวให้คุณมั่นใจให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาประมาณนี้เขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมคะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ใช่ถามว่าจะเลือกไหมตอนนี้เลือกไม่ได้ค่ะณตอนนี้เขากำลังอยู่ในสภาวะการที่ต้องอดทนกำกึนฝืนทนกับบางสิ่งบางอย่างและยังไม่พร้อมในการที่จะเลือกคุณยังไม่พร้อมแต่เขามีแผนในใจไว้แผนในใจของเขาคืออะไรแผนในใจของเขาคือถ้าวันหนึ่งมันอยู่ในอารมณ์ที่เหมาะสมวันเวลาที่เหมาะสมเหมือนเขาต้องการให้คุณรอเขาจะเลือกคุณไหมเขาต้องการให้คุณรออยู่ตรงนี้ทำใจรออยู่ตรงนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เหมาะที่ควรเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ได้อย่างสวยงามเหมือนเขาคิดไว้เขาวางแผนไว้ตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาสามารถจะทำอะไรได้ที่เขาจะเลือกได้แต่เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกคุณไหมตอนนี้เลือกไม่ได้วันข้างหน้าไม่แน่แต่ความแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือเขารักคุณสิ่งที่เขามีตอนนี้เขามีอยู่อย่างเดียวคือเขารักคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ว่ามันติดภาระผูกพันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ดังใจเขาต้องการภาระผูกพันนั้นอาจจะมองถึงครอบครัวเงินทองภาระผูกพันนั้นอาจจะมองถึงฐานะภาระผูกพันนั้นอาจจะมองถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันท่วมท้นในตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับตรงนั้นเขาต้องจำยอมจำใจจำทนอยู่เพราะต้องอยู่ด้วยเหตุและผลอยู่แล้วไม่ได้มีความรักและไม่ได้มีความสุขเขากำลังบอกว่ากำลังอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขประมาณนี้สุดท้ายแล้วปลายทางค่ะความสัมพันธ์นี้จะคอมมิตกันได้ไหมสุดท้ายปลายทาง3ดาบสุดท้ายปลายทางค่ะสุดท้ายปลายทางถ้าคุณแข็งแกร่งพอนะอาจารย์มองถึงคุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องหนักแน่นคุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องหนักแน่นคุณต้องเชื่อใจถ้ามองถึงความสัมพันธ์ที่สุดท้ายปลายทางแล้วมีความหวังไหมมีแต่มันน้อยนิดถ้าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงการไม่พยายาม
เอาชนะกับปัญหาเอาชนะใจตัวเองเพราะตอนที่อยู่ในระหว่างทางที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยมันหนักมากอะถ้าคุณผ่านพ้นความวิกฤตเอาชนะวิกฤตเอาชนะตอนนี้ปัญหามันมีเยอะมากๆเอาชนะปัญหาเรียกว่าเอาชนะปัญหาและอุปสรรคตรงนี้ไปได้หนักแน่นพอและพร้อมจะรอพร้อมจะยืนอยู่ตรงนี้ปลายทางอาจจะนะแต่อาจารย์มองว่าในไพ่ที่มองนะตรงเนี้ยนะวันนี้มันไม่มีเลยอะเพราะนะตอนเนี้ยยังทุกคนมันไม่มีทั้งความหนักแน่นไม่มีทั้งความมั่นคงยังทะเลาะกันอยู่เนืองๆยังมีปัญหากันอยู่ยังรักตัวเองยังมองถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักเช่นคุณต้องการอะไรแล้วแต่คุณต้องการเนี้ยถ้าเขาให้ไม่ได้คุณก็ไม่แฮปปี้แล้วสุดท้ายไปทางแทบจะไม่เหลือการที่จะอยู่ตรงนี้เรามีสุดท้ายปลายทางต้องมีความอดทนมากพอต้องเสียสละอะไรที่คุณคิดมันไม่ได้ทางคิดหรอกอะไรที่คุณต้องการมันไม่ได้อย่างต้องการณชั่วโมงนี้เวลานี้นะณตอนนี้มันไม่ได้แน่สุดท้ายปลายทางแล้ว The Tower มันมารอแบบนี้มันก็คงจะแยกจากกันไปอยู่ดีถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเป็นแบบนี้คือหงุดหงิดหาเรื่องทะเลาะกันจุกจิกหมดเรื่องนี้ไปมีเรื่องต่อหมดเรื่องนี้ไปมีเรื่องต่อหาเรื่องให้เราหาเรื่องให้กว่าคือหงุดหงิดจุกจิก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 ตลอดเวลาในความสัมพันธ์ความอยากได้ความต้องการไม่ว่าต้องการใจต้องการการเวลาต้องการการใส่ใจต้องการคอมมิตต้องการนู่นต้องการนี่ในความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายปลายทางคือทาวเวอร์ค่ะจบแบบไม่มีชิ้นดีเหมือนตอนนี้คุณเองอ่ะก็รักตัวเองเป็นนะก็เริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองเป็นแล้วเหมือนกันแล้วก็แค่คุณประคับประคองใจคุณมากกว่าอาจารย์เห็นนะไฟกำลังเหมือนไฟกำลังทำใจกำลังทำใจยอมรับนั่นแหละกับสิ่งที่เป็นและก็ยอมรับด้วยว่าเราสองคนคงไม่ได้คอมมิตกันแน่ๆคุณแค่กำลังทำใจที่คุณกำลังเสียใครคนนี้ไปตลอดกาลเนี่ยคุณยอมเสียไม่ได้แค่คุณกำลังให้เขาอยู่แล้วให้มันรู้สึกว่าตอนนี้อยู่แล้วก็เจ็บไปเรื่อยๆชินไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆกับความทุกข์ในวันนี้และสุดท้ายมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยคุณกำลังทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วใจของคุณตั้งธงไว้แล้วว่าคุณอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กลับมารักตัวคุณเองคุณจะเริ่มไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้ใส่ใจน้อยลงไม่คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วคาดหวังน้อยลงเพราะคุณรู้อยู่แล้วจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีอยู่จริงแน่ๆเหนื่อยคุณบอกว่าคุณเหนื่อยมากๆนะกับความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคุณเหนื่อยในเรื่องครอบครัวเหนื่อยในเรื่องทำมาหากินเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องเงินเหนื่อยเรื่องสิ่งที่คุณรับผิดชอบและแบกรับสิ่งที่คุณแบกรับอีกยาวไกลมากในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวคุณเลยมีความรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ตรงนี้เพื่อต้องการเต็มใจอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องมีความสุขดิเราทุกข์จากตรงนู้นมาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราฟินเรามีความสุขมากๆเลยเราก็อยากอยู่ปะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนู้นเราโคตรเครียดเลยเรากำลังดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่มีความสุขแต่กลับมาอยู่ตรงเนี้ยเจอทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเจอความเครียดอีกแล้วเจอความกดดันอีกแล้วอ่ะคุณเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินจะรับเหนื่อยเกินจะแบกเหนื่อยจนเกินทนแล้วนะมันจะมีเส้นใยบางๆที่มันจะขาดบึ้งได้ตลอดเวลาเลยด้วยเขาอยากไปต่อไหมคะเขาคนนั้นอยากไปต่อไหมคุณอาจจะดิวกับราศีกันเขาอยากไปต่อไหมโอ้โหจริงๆใจของเขาอยากไปต่อค่ะแต่ไปต่อแล้วมีอนาคตร่วมกันในการไปต่อของเขาแต่ใจนึงอีกใจนึงก็คือไม่อยากไปต่อถามว่าทำไมล่ะเพราะว่าไพ่ของเขาทุกใบนะ
เป็นไพ่ของ Ace of Swords Knight of Swords 7 7 of Swords King of Swords ต้องตัดใจเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราคงไปต่อไม่ได้สุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้ใครบางคนไม่รู้ว่าคุณหรือเขาเนี่ยก็ไม่ได้เลือกกันได้อยู่ดีรักนี้ไม่ได้มีการแต่งงานไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายปลายทางเพราะเหตุผลมากมายเขาก็ไม่ได้อยากไปต่อแล้วค่ะเขาคิดทบทวนไต่ตองเขาพยายามตัดพยายามลืมหวาดระแวงพยายามใจแข็งพยายามตัดสินใจพยายามเดินออกไป เขาไม่น่าจะอยากไปต่อแล้วแต่ใจที่เขาวาดหวังไว้ว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาได้รับคือความคิดของจุดหมายปลายทางของเขาเลยนะเขาอยากให้คุณกลับมารักเขากันเหมือนเดิมอ่ะไม่แข็งแกร่งไม่สงสัยไม่หวัดระแวงเข้าอกเข้าใจแต่ชั่วโมงนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นถึงความรู้สึกที่ต้องตัดเถอะต้องเลิกเถอะต้องจบเถอะไม่ชัดเจนมาไปเถอะไม่รู้คุณหรือเขาที่เป็นแบบนั้นโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไหนสิขอไพ่แนะนำหน่อยเด้ไฟเมษสิงห์ธนูค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะพระพุทธรูปกอดรัดขาดอิสรภาพแต่งงานอุ้มชูโอ้โหเป็นสามคนมันมีใครในที่นี้ไม่ยอมปล่อยมืออีกคนนึงค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามของการไม่ปล่อยมือเช่นเขาไม่สามารถปล่อยมือได้เขาไม่ปล่อยมืออีกคนแต่เขาก็ไม่ปล่อยมือจากคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือจากคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มันต้องมีใครสักคนที่ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องจบเพราะฉะนั้นคุณรู้แหละจริงๆคุณอาจจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้เพียงแต่คุณแค่ยังทำใจไม่ได้แค่นั้นเองวันนี้ไม่ไปวันหน้าก็ต้องไปอยู่ดีรักที่เป็นเติร์ดเขาอาจจะไม่เลือกคุณหรือคุณเลือกเขาไม่ได้รักนี้สองคนแฮปปี้เอนดิ้งไหมไม่เมื่อวานมีคนมาแซวอาจารย์อยู่ว่าผมดูอาจารย์มา30กว่าคลิปไม่สมหวังสักคลิปเลยอาจารย์เปิดไพ่ที่เป็นรักที่มีปัญหาถ้ารักที่มีปัญหาถึงดูได้แล้วถามว่าแล้วถ้ามันมีปัญหามันจะจบไม่สวยสักคนถ้าจบสวยแล้วมันจะมีปัญหาไหม ถ้าจบสวยแล้วมันจะมีปัญหาไหมคือรักที่มันมีปัญหาถามว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะไม่ดีปะคือเขาเปิดไพ่มามันก็จะมีปัญหามีการที่แบบเข้ากันไม่ได้อีโก้สูงถ้าจะให้ไพ่ของการคือจริงๆความรักของคุณจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไพ่ที่อาจารย์เปิดมันอยู่ที่คุณต่างหากว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับอะไรและการตัดสินใจของคุณกำลังเข้าไปอยู่ในปัญหานั้นๆคุณทำหรือไม่ทำอะไรแล้วหรือยังกับในสถานการณ์ความรักนั้นถ้าคุณอยากได้ความรักครั้งนี้ไว้สมมติว่ามันมีปัญหาแหละแต่คุณมองข้ามปัญหาฉันรักเขาฉันจะยอมเขาทุกอย่างฉันจะรักษาเขาไว้อย่างดีไม่ให้เขาไปก็จบปัญหาปะก็แฮปปี้เอนดิ้งได้อยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ไพ่อาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเขามีคนอื่นเราก็ยอมสิเขามีคนอื่นก็ช่างเขาแต่ขอให้เขาอยู่ตรงนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณยอมทุกอย่างแบบยอมไม่มีเงื่อนไขคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ได้ถูกปะรักคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ถามว่าคุณยอมให้คนคนหนึ่งเขาโคตรมีความสุขเลยกับการที่มีคุณกับการที่เขาทำคุณอย่างนั้นแต่คุณยอมแล้วคุณทุกข์แต่คุณทุกข์แล้วคุณมีเขาคุณต้องเลือกเอาแหละไม่ใช่ไพ่อาจารย์อยู่ที่ตัวคุณจ้าเข้าใจนะคะ อ่ะเอาธรรมะเข้าข่มพระพุทธรูปขาดอิสรภาพคุณกำลังกักขังตัวเองไม่ได้ใครกักขังคุณค่ะชีวิตเป็นของเราเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมให้ใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังตัดสินใจกับสถานการณ์นี้ไม่ได้รักนี่ก็ไม่จบเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไป
นั่นแหละจริงๆคุณรู้ทุกอย่างเพียงแต่คุณอาจจะไม่ใจแข็งพอในการที่คุณจะเดินไปข้างหน้าก็เป็นได้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยดูดวงตัวแอดไลน์มาค่ะ asiafe0329 ไหวแล้วเจอกันค่ะ